ิงกี้โชจิร่วมทุนกับ Orion Oil บริษัทเอกชนของอเมริกาซึ่งชำนาญในการพัฒนาแหล่งน้ำมันเข้าประมูลสัมปทานขุดเจาะน้ำมันที่แองซาเวสถานของอิหร่านเพราะถูกกลุ่มบริษัทโกเรียวโชจิอิซุยบุตซังและโตเกียวโชจิแกล้งให้ได้รับทุนอุดหนุนจากบริษัทน้ำมันแห่งชาติเพียงนิดเดียวจึงถอนตัวออกจากกลุ่มเลยถูกหาว่าเห็นแก่ตัวไม่ได้ถึงประโยชน์ของชาติแต่ในสงครามข้อมูลอันดุเดือดคิงกี้โชจิได้รู้ราคาประมูลสูงสุดของบริษัทอื่นจากดร.ฟอร์จแพทย์ใหญ่ประจำพระองค์ของกษัตริย์อิหร่านจึงชนะการประมูลได้สิทธิ์ขุดเจาะน้ำมันที่ซาเวสถานอันเป็นชัยชนะอย่างงดงามบริษัทน้ำมันแห่งชาติจึงให้ทุนสนับสนุนและมีโตเกียวโชจิร่วมลงทุนด้วย 5% ในที่สุดก็เริ่มการขุดเจาะสำรวจน้ำมันได้อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์เวลาผ่านไป3ปี8เดือนหลังจากวันประมูลได้แอ่งน้ำมันซาเวสถานรอครับกำหนดการวันนี้ครับวันนี้10โมงประชุมคณะกรรมการปรับโครงสร้างภายในบริษัท11โมง50ประชุมกับธนาคารมอร์แกนครับอิคิได้เลื่อนขึ้นเป็นรองประธานแล้วเรียกฮานาวะจากคิงกิโชจิอเมริกามาเป็นเลขาอิคิรับผิดชอบงานฝ่ายบุคคลฝ่ายธุรการฝ่ายบริหารธุรกิจและฝ่ายธุรกิจนานาชาติจึงมีอำนาจหน้าที่ครอบคลุมเกือบทั้งบริษัทมากกว่ารองประธานคนก่อนอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ท่านประธานครับกำหนดการวันนี้ครับในทางปฏิบัติอิคิรับงานส่วนใหญ่ของประธานบริษัทไปทำเกือบทั้งหมดได้มงจึงหมกมุ่นอยู่กับการซื้อขายฝ้ายเพื่อยืนยันว่าตนเองยังเป็นประธานมีอำนาจสั่งการอยู่ฮิโอโดได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพลังงานรับผิดชอบเกี่ยวกับน้ำมันก๊าซและเชื้อเพลิงอื่นๆนับว่าก้าวหน้าไปเร็วมากแต่ทำการขุดเจาะซาเวสถานมานานแล้วก็ยังไม่พบน้ำมันสักทีใช้เวลาเฉลี่ยหลุมละปีย้ายที่เจาะสำรวจไป3หลุมแล้วก็ยังไม่มีวี่แววของน้ำมันขณะนี้กำลังเจาะหลุมที่4โครงการพัฒนาน้ำมันดำเนินไปเช่นนี้3ปี8เดือนแล้วอิคิในฐานะผู้รับผิดชอบจึงถูกกดดันหนักขึ้นทุกวันทำไมหน้าผมถึงดูแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมไม่เขาใช้รูปที่มันดูดีกว่านี้ล่ะขอโทษนะครับทางนิตยสารบอกว่าใช้รูปเดิมมา10กว่าปีแล้วอยากได้รูปใหม่ที่ถ่ายเร็วๆนี้นะครับน่าจะบอกไปว่าไม่ได้ใช้รูปเดิมแล้วดีแล้ววันเสาร์นี้ช่วยจองกอล์ฟคลับให้หน่อยนะจะไปกับนายธนาคารไดซังโอ้ยท่านประธานครับครั้งล่าสุดคุณหมอบอกให้หยุดตีกอล์ฟสักพักหนึ่งจำได้ไหมครับถ้าต้องรักษาสุขภาพของตัวเองก่อนนะครับเอ้ยอย่ามาทำเหมือนฉันเป็นคนแก่ขออนุญาตครับอีกทีเลยหลุมที่4นี่ต้องขุดให้เจอให้ได้นะข้อมูลทางธรณีบ่งว่าร่องรอยของแหล่งกักเก็บก๊าซและชั้นน้ำนะครับน่าจะมีหวังพบน้ำมันมากกว่าหลุมที่3ครับขออนุญาตครับวิเยโดเกเรตจัดไซต์เขาบอกว่าหลุมที่4เจาะลงไป 4,750 ฟุตแล้วน้ำโคลนสำหรับเจาะเริ่มหยุดไหลเวียนเจาะต่อไม่ได้ครับถ้ามีน้ำมันจะพบที่ความลึก 5-8,000 ฟุตใช่ไหมครับต่อให้ลึกลงไปถึง 5,000 ฟุตได้ไหมไม่ได้ครับหัวเจาะขยับไม่ได้เลยถ้าคือลดอัตราส่วนน้ำโคลนสำหรับเจาะอาจทำให้ระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้อันตรายเกินไปนะครับแห่นขุดเจาะแล้วหลุมจะระเบิดหมดเลยใช่ไหมผมจะไปดูที่ไซต์ที่ซาเวสถานเดี๋ยวนี้เอสหรือยังว่ามีน้ำมันไหมเอสไม่ได้ครับเพราะว่ายังขุดไม่ถึงสภาพที่เหมาะใช้วิธีอื่นทำให้ขุดต่อไปได้ไหมถ้าว่าขุดต่อไปจะอันตรายเกินไปนะครับยังขุดไม่ถึงความลึกที่ตั้งเป้าเอาไว้เลยนะหยุดขุดกลางคันไม่ได้หรอกไม่ใช่ครับคุณเฮดอครับไมเคิลหาวิธีทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยหมดหวังแล้วครับเราต้องทิ้งแอ่งนี้แล้วล่ะครับตัดสินใจเลิกเถอะครับ
ของเหลวเพิ่มขึ้นทุกทีเราจะยิ่งกู้ท่อเจาะยากขึ้นนะครับเราจะทิ้งที่นี่คงต้องทิ้งแอ่งนี้ซะแล้วล่ะเทเล็กจากคุณยูโดครับมิสเตอร์ยูโดคะสุภาพบุรุษคนหนึ่งรอพบคุณอยู่ที่ชั้นเฟิร์สคลาสค่ะคุณฮิโอโดด็อกเตอร์ได้ยินว่าทิ้งหลุมแรกสำรวจหลุมที่สี่ทั้งที่ยังไม่ได้ทดสอบว่ามันมีน้ำมันหรือเปล่าทำไมถึงรู้เร็วอย่างนี้ล่ะครับคนของผมคอยดักฟังคลื่นวิทยุส่งข่าวจากไซส์ซาเวสถานกับสำนักงานที่เตหารานคุณเฮียวโดคุณต้องขุดเจาะหลุมแรกสำรวจต่อนะแน่นอนผมต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าหลุมที่ห้าไม่เจอน้ำมันก็ต้องขุดหลุมที่หกที่เจ็ดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะกษัตริย์ไม่ทรงยอมให้เลิกขุดและทิ้งแอ่งนี้เด็ดขาดได้ยินว่าต้องเลิกขุดหลุมที่สี่แล้วใช่ไหมครับในบริษัทมีคนพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆว่า3ปีมาแล้วยังไม่เจอน้ำมันและอยากจะให้เลิกโครงการนี้ครับผมรู้แล้วถ้าอย่างนั้นก็อยากจะให้หยุดอยู่แค่หลุมที่4นี้ได้ไหมครับเพราะว่าวิกฤตน้ำมันและมาตรการเศรษฐกิจของนิกสันทำให้ขายของได้น้อยจึงมีคนบ่นในที่ประชุมว่าถ้าเราเสียเงินเปล่าเหมือนเล่นการพนันแล้วก็น่าจะเอาเงินนั้นไปลงทุนทำโครงการใหม่ที่ได้กำไรแน่ดีกว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าจะต้องขุดหลุมที่5เนี่ยถ้าขืนขุดหลุมที่5แล้วไม่เจอน้ำมันอีกท่านรองอาจจะต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกจากตำแหน่งนะครับผมเป็นห่วงท่านมากนะครับท่านรองได้ยินว่าหลุมที่4ล้มเหลวไปแล้วใช่ไหมท่านครับหลุมที่4เนี่ยเราพบร่องรอยของแหล่งกักเก็บน้ำมันแล้วหมายถึงไปได้มากขึ้นที่เราจะพบน้ำมันเราจึงคิดว่าจะขุดหลุมแรกสำรวจต่อเป็นหลุมที่5นะครับขุดหลุมที่4โดยใช้ข้อมูลโครงสร้างทางธรณีวิทยาของ3หลุมก่อนแต่ก็ยังไม่สำเร็จและถ้าหากว่าขุดหลุมที่5แล้วไม่เจอน้ำมันอีกมันก็ไม่แปลกหรอกนะครับคุณคิดบริษัทน้ำมันแห่งชาติตัดสินใจแล้วว่าคิกิโชจิจะไม่ได้รับทุนอุดหนุนอีกแล้วล่ะท่านครับหลุมที่5มันต้องมีน้ำมันออกมาแน่ล่ะครับขอความกรุณาช่วยให้เราได้ขุดต่อเถอะนะครับคุณต้องเข้าใจนะว่าเราไม่ได้สนับสนุนเฉพาะบริษัทคุณเรามีโครงการใหม่ที่แอนดีสกับสคาลินต้องช่วยเขาแล้วก็มีโครงการของชาติเราที่ซาอุดีอาระเบียก็กำลังจะเริ่มขึ้นด้วยโครงการของคุณน่ะเลิกทำซะเถอะนะท่านประธานถึงจะรีบขายออกไปตอนนี้เราก็ยังขาดทุนตั้ง 2,600 ล้านเยนนะครับทำไมพูดโง่ๆอย่างนั้นล่ะดูกราฟนี่ดีก่อนสิเดี๋ยวราคามันก็พุ่งขึ้นเองแหละทำตามที่ผมสั่งแล้วกันแต่ผมคิดว่ามันเดินขออนุญาตขอตัวก่อนนะครับมีอะไรเหรอผมรายงานบริษัทน้ำมันแห่งชาติว่าเราทิ้งหลุมที่4แล้วครับเขาบอกว่าจะเลิกให้ทุนสนับสนุนบริษัทเราแต่ผมว่าเราต้องได้น้ำมันจากหลุมที่5แน่นอนจึงมาขอให้เรียกประชุมด่วนเพื่อหาทุนจากที่อื่นนี่ครับพอเถอะซาเวสถานทิ้งมันไปสักที
ท่านพูดจริงๆเหรอครับเนี่ยว่าจะเกิดวิกฤตการน้ำมันเรายังมีเงินเหลือพอที่จะเสี่ยงเหมือนเล่นมันนั่นแต่ตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำแค่ไหนคุณก็รู้บริษัทน้ำมันแห่งชาติก็ไม่ให้ทุนแล้วเราไม่มีเงินให้ขุดต่อหรอกบริษัทเราลงทุนกับซาอุดิอาระเบียไป 5,000 ล้านแล้วจริงๆครับแต่ถ้าขุดต่ออีกหลุมเดียวแล้วมีน้ำมันเราจะได้กำไรก้อนใหญ่เลยนะครับท่านประธานแต่ถ้าพลาดเราจะขาดทุน 5,000 ล้านบวกค่าใช้จ่ายของหลุมที่5นะข้อมูลทางธรณีบ่งบอกว่าจะมีน้ำมันเยอะนะครับแต่บริษัทน้ำมันแห่งชาติไม่คิดอย่างนั้นนะสิท่านประธานอ้างว่าบริษัทน้ำมันแห่งชาติเลิกให้ทุนเราจึงต้องเลิกทำอย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่นะผมตัดสินใจเองนะท่านประธานไดมงที่ผมรู้จักจะต้องอนุมัติให้ขุดอย่างแน่ครับท่านกลายเป็นคนขวัญอ่อนอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเออดีอะไรมาว่าผมเนี่ยตัวเองเป็นไงปากว่าผลประโยชน์ชาติที่แท้อยากพัฒนาน้ำมันเพื่อโชว์ความเก่งของตัวเองเท่านั้นเองลืมตาขึ้นมาดูความจริงสบังเซ่หลุมที่4เราพบไฮโดรคาร์บอนแล้วนะครับแสดงว่าหลุมที่5ต้องเจอน้ำมันแน่ครับดร.ฟอชยังบอกว่ากษัตริย์อิหร่านจะไม่ส่งอนุญาตให้เราเลิกขุดเจาะน้ำมันที่ซาเวสถานเด็ดขาดครับกษัตริย์เลยเดี๋ยวดูครับตอนแรกที่เริ่มทำโครงการนี้ฉันตั้งใจแน่วแน่ว่าการพัฒนาน้ำมันของเราจะต้องทำอย่างใสสะอาดแต่ตอนนี้มีให้เลือกแค่สองทางเท่านั้นคือใช้วิธีสกปรกทำให้เลิกขุดหรือใช้วิธีสกปรกทำให้ขุดต่อได้บริษัทน้ำมันแห่งชาติเลิกให้ทุนอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมใช่ครับถ้าจะให้เขากลับมาให้ทุนอีกก็ต้องใช้เส้นใหญ่มากจะต้องวิ่งเต้นกันเหนื่อยหน่อยล่ะแปลว่าต้องขอให้รัฐบาลออกคำสั่งเท่านั้นใช่ไหมครับแปลว่าจะบีบให้รัฐบาลทำก็ต้องพยายามมากครับลองขอให้บริษัทคันโตการไฟฟ้าช่วยเขาเป็นผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่ที่สุดเพราะผลิตไฟฟ้าผมคิดว่าถ้าเขาช่วยขอร้องอีกทางนึงรัฐบาลก็มีเหตุผลที่จะสั่งให้ช่วยเราได้รัฐบาลอาจไม่ทำอย่างนั้นก็ได้นะครับโดยอ้างว่าแหล่งน้ำมันมีหลายแห่งไม่จำเป็นต้องขุดที่ซาเวสถานต่อก็ได้แล้วคุณคิดว่าควรทำอย่างไรกษัตริย์อิหร่านต้องการให้เราขุดไปจนกว่าจะเจอน้ำมันห้ามทิ้งซาเวสถานเด็ดขาดใช้เส้นใหญ่ขนาดนั้นเชียวใช่ครับถ้าเป็นพระราชประสงค์ของกษัตริย์อิหร่านรัฐบาลก็ขัดไม่ได้ต้องสั่งให้บริษัทน้ำมันแห่งชาติออกทุนให้เราผมจึงต้องวิ่งเต้นวางแผนกับรัฐบาลญี่ปุ่นไว้ก่อนนะครับแล้วจะให้ผมทำอะไรผมทราบว่าคุณทาเคนากะสนิทกับท่านนายกทาบุจิผมจึงอยากให้คุณช่วยอธิบายรายละเอียดให้ท่านเข้าใจว่าควรทำตามคำขอของรัฐบาลอิหร่านและแอ่งซาเวสถานก็มีน้ำมันเยอะคุ้มค่าพอที่รัฐจะช่วยลงทุนนะครับให้กษัตริย์อิหร่านได้คุยกับท่านนายกทาบูจิเพื่อบีบให้บริษัทน้ำมันแห่งชาติให้ทุนบริษัทคุณอีกอย่างนั้นครับเพื่อให้บริษัทน้ำมันแห่งชาติยอมให้ทุนแก่คิงกิโชจิอีกครั้งอิคิจึงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำทุกวิธีท่าน
ประธานไดมงมัวแต่เล่นซื้อขายฝ้าจนไม่ฟังเสียงใครเลยกะว่าจะปั่นให้ได้กำไรเยอะแต่ที่จริงมันขาดทุนเละจนน่าเป็นห่วงครับขาดทุนเยอะแค่ไหนตัวเลขที่ชัดเจนมีแต่คุณอิระคนเดียวที่รู้ครับเพราะเขารับคำสั่งโดยตรงจากท่านประธานแม้แต่คุณคาเนโกะกรรมการบริหารยังไม่กล้าบอกท่านประธานเลยครับเฮ้ยขืนปล่อยไว้อย่างนี้บริษัทจะขาดทุนสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็เลยอยากขอให้ท่านรองช่วยทักท้วงท่านประธานแทนพวกเราทั้งหมดจะได้ไหมครับโรงสร้างตลาดฝ้ายเปลี่ยนไปยังมีวิกฤตการน้ำมันซ้ำเติมทำให้ยอดขายตกต่ำมากอย่างต่อเนื่องต้องหาทางแก้ปัญหาละแผนกอาหารของเราก็เจอปัญหาราคาถั่วเหลืองกับข้าวโพดตกต่ำเหมือนกันครับท่านประธานครับทางแผนกฝ้ายเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มันก็ราคาตกแค่นิดหน่อยเองไม่นานก็ขึ้นไปเท่าเดิมผมคุมได้อยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกที่ว่าราคาตกนิดหน่อยมันตกสักเท่าไหร่ครับอธิบายตอนนี้คุณก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าสภาพในตลาดโลกราคาสินค้าทุกอย่างตกควบห้าไปเรื่อยๆจะเป็นไปได้หรอครับที่ตลาดฝ้ายจะฟื้นตัวได้เร็วแบบนั้นตลาดฝ้ายมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวนะผมไม่มีเวลาอธิบายในที่ประชุมอย่างนี้หรอกผมรับผิดชอบเองทั้งหมดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะต้องว่าท่านประธานครับคนที่เอาเงินไปละลายตั้ง 5,000 ล้านแล้วไม่ได้น้ำมันสักหยดอย่าอวดเก่งมาสอนผมนะวันนี้ผมอยากประกาศให้ทุกคนรู้เรื่องโครงการพัฒนาแอ่งน้ำมันที่ซาเวสถานบริษัทน้ำมันแห่งชาติเลิกให้ทุนอุดหนุนเราแล้วลำพังบริษัทเรามีเงินทุนไม่มากพอจึงอุดต่อไปอีกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะถอนตัวจากอิหร่านท่านครับจะเลิกอย่างเป็นทางการเลยเหรอครับใช่เป็นทางการท่านครับผมจะพยายามทำให้บริษัทน้ำมันแห่งชาติให้ทุนเราเพิ่มอีกจึงอยากขอเวลาให้ชะลอการตัดสินใจออกไปก่อนครับที่พูดว่าจะพยายามของคุณน่ะจะทำยังไงล่ะเรื่องนั้นผมจะรายงานเมื่อถึงเวลาที่เหมาะบอกเดี๋ยวนี้ที่นี่แหละยังคิดไม่ออกละสิสวัสดีครับขอโทษที่ไม่ได้โทรถึงท่านสนาเลยครับคากุตะพูดนะครับแหมถ้าดูแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นเยอะเชียวนะครับงั้นมั้งเพราะที่ทาคุโบะไม่มีใครทำให้เครียดเลยดีต่อหัวใจของผมมากครับพวกคุณเป็นยังไงบ้างล่ะโครงการที่เอาชีวิตของบริษัทเป็นเดิมพันเริ่มได้กลิ่นน้ำมันลอยมาบ้างแล้วหรือยังตอนนี้เพิ่งเลิกขุดหลุมที่4ไปเองครับยังไม่เจอน้ำมันสักหยดเดียวเลยครับผมพยายามเตือนให้หยุดตอนที่เรายังถอยได้แต่คุณคิดยังตั้งใจจะขุดหลุมที่หายได้ดูทำดิโอ้ลำบากแย่เลยสินะเรื่องนี้ท่านประธานในมงคิดว่ายังไงบ้างล่ะโอ้ยก็คัดค้านเสียงแข็งนะสิครับแต่ตัวเองก็ยังดื้อปานตลาดฝ้ายจนขาดทุนยับใครเตือนก็ไม่ฟังแถมยังด่าซะด้วยนะครับผมจะนึกถึงสมัยหนุ่มๆที่รุ่งมาจากการค้าขายฝ้ายเลยลืมไม่ลงติดอยู่กับอดีตอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านประธานไดมงเริ่มแก่ซะแล้วล่ะท่านประธานกับรองประธานพากันตัดสินใจผิดทั้งสองคนแบบนี้เฮ้ยผมเป็นห่วงนะคนของกิงกิโจติจริงๆนะครับถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้อยากให้ท่านประธานซาโตอิกลับมาช่วยเราจริงๆนะครับผมออกจากกิงกิโจติแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วนะกลับมาแล้วดีใจที่กลับมาค่ะขอโทษนะที่ขอให้มาทั้งที่คุณก็มีงานยุ่งไม่เป็นไรค่ะฉันอยู่ได้ถึงพรุ่งนี้เช้า 7:30 น.
วันนี้ดึกป่านนี้มีธุระอะไรเลยมีเรื่องที่คุณควรรู้ก็เลยมาแจ้งข่าวเป็นการส่วนตัวนะดื่มกาแฟสักถ้วยแล้วกันขอเข้าไปหน่อยนะโอ้สะอาดเรียบร้อยจังนะอ้าวมีแขกเลยขอโทษนะผมนี่ไม่ดูตามาตาเรือซะบ้างเลยไม่นึกว่าจะมีแขกตอนนี้ถือโอกาสแนะนำให้รู้จักเลยแล้วกันผมไม่ต้องก็ได้ผมจะเก็บไปความลับก็แล้วกันนะผมไม่บอกใครหรอกไม่ต้องห่วงนะสเปจิมาอย่าเข้าใจผิดพรุ่งนี้ผมจะพาเขาไปแนะนำให้ลูกๆรู้จักเนี่ยคนนี้ชื่ออากิสึจิซาโตะนะยินดีที่ได้รู้จักค่ะชื่ออะไรก็ช่างผมไม่สนหรอกเดี๋ยวผมต้องไปหาคนอื่นอีกหลายคนน่ะนะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าอ่ะขอกาแฟดำถ้วยหนึ่งค่ะคุณอิคิบริษัทน้ำมันแห่งชาติเลิกให้ทุนสวิสถานแล้วบริษัทผมก็ถือโอกาสถอนตัวซะเลยนะคุณสเมจิมะถึงบริษัทน้ำมันแห่งชาติจะหยุดให้ทุนบริษัทคุณหุ้นแค่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึงกับต้องเลิกหรอกพวกผมเนี่ยมีโครงการใหม่ที่สคาลินแล้วน่าจะได้กำไรมากกว่าน้ำมันมีคุณภาพดีกว่าด้วยผมมาบอกแค่นี้เองละอ๋อไม่เอากาแฟแล้วนะดิคิหามาได้ยังไงผู้หญิงดีๆอย่างเนี้ยอายุเท่าไหร่คุณดิคิน่ะอยู่ไซบีเรียทั้งนานจนร่างกายหมดสภาพแล้วหรอมั้งอยากหูเดี๋ยวจะหาว่าไม่ตื่นลาเลยนะวันนี้นะครับขอโทษที่ทำให้คุณกระอักกระอ่วนใจไม่เป็นไรค่ะฮัลโหลอาเคนากะพูดนะขอบคุณนะครับที่ช่วยเหลือผมเมื่อวันก่อนเรื่องที่คุยกันไว้นะคาบูจิเขารับปากแล้วว่าจะช่วยคุณอย่างที่บอกทำไมเหยียบไปอ่ะมาถึงตอนนี้แล้วเกิดไม่กล้าทำต่อหรือไงไม่ใช่ครับอาบูจิรับเรื่องไว้ทำแล้วนะยังไงคุณก็ถอยไม่ได้ซะแล้วพรุ่งนี้คุณต้องรีบบินไปที่อิรักคุยกับกษัตริย์ตามที่ตกลงกันเอาไว้อันนี้ล่ะหมดธุระของผมละขอบพระคุณครับเกิดอะไรขึ้นเลยคะพรุ่งนี้ผมต้องรีบบินไปอิหร่านให้เร็วที่สุดอิหร่านเหรอไปกี่วันคะ 3-4 วันก็คงจะกลับด่วนอย่างนี้ลำบากแย่เลยฉันจะช่วยเตรียมของนะคะจิสโตเรื่องทานข้าวกับพวกนาโอโกะเลื่อนออกไปก่อนเถอะค่ะขอโทษนะเลื่อนออกไปอีกอาทิตย์หนึ่งได้ไหมขอโทษค่ะอาทิตย์หน้าฉันทิ้งเตาเผาไปไหนไม่ได้แน่ค่ะงั้นพอผมกลับจากอิหร่านแล้วค่อยปรึกษากันอีกทีนะกระเป๋าอยู่ไหนคะเมื่อไรจะลงมือขุดหลุมแรกสำรวจหลุมที่5ที่ซาเวสถานสักทีเราก็อยากจะขุดทันทีเหมือนกันครับเพื่อจะได้เจอน้ำมันเร็วๆแต่ว่าเรามีปัญหาอย่างหนึ่งครับเราถึงต้องมาขอใบสั่งยาจากท่านนะครับคิดว่าจะเป็นต้องใช้ยาแบบไหนล่ะเราอยากจะขอให้กษัตริย์ทรงช่วยเราขออนุญาตครับขอโทษนะที่ต้องรบกวน
ไม่เป็นไรครับผมดีใจที่ช่วยคุณได้นะครับไม่พบกันนานนะครับนานจริงๆ10 ล้านครับเอามาจากไหนเร็วขนาดนี้ตอนที่อยู่คิงกิจโชจีอเมริกาซื้อขายหุ้นได้กำไรจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนและให้ไคเบะเอาไปฝากธนาคารนิวยอร์กไว้เงินส่วนตัวที่ซ่อนไว้เหรอใช่ครับเล่าเงินนี้ไปให้นายกทาบุจิเขาถึงจะสั่งให้บริษัทน้ำมันแห่งชาติให้ทุนเรา500 ล้านสินะนิวยอร์กเป็นไงบ้างดึงยูไนเต็ดมอเตอร์กับชิโยดะมาร่วมทุนกันไปถึงไหนแล้วล่ะยาสึกะกำลังเจรจาอย่างเต็มที่ครับแต่ถ้าหากร่วมทุนกับต่างประเทศไม่ได้ภายในปีนี้ชิโยดะจะต้องรวมกับนิชินไม่ช้าก็โดนฟุบไปแน่แต่พวกผมจะพยายามช่วยสำเร็จจนได้ครับแต่เท่านั้นก็ไม่ได้พบกันนานแล้วนะครับนั่นสิผมก็ไม่เห็นคุณสนานจริงๆด้วยนี่เทหารานคงร้อนมากสินะร้อนแทบตายเลยนะครับแล้วกษัตริย์อิหร่านว่ายังไงท่านก็กริ้วแล้วตรัสว่าบริษัทเราใจสอบเพิ่งขุดไปแค่3 ปียังไม่ทันเจอน้ำมันก็ทิ้งแอ่งซาเวสถานอย่างนี้เป็นการดูหมิ่นชาติอิหร่านอย่างให้อภัยไม่ได้อยากให้รัฐบาลญี่ปุ่นช่วยผลักดันด้วยครับวันก่อนเนี่ยรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอิหร่านที่กำลังเยือนวอชิงตันก็แวะมาญี่ปุ่นและขอมาคุยกับฉันยังเป็นทางการไปแล้วนะอย่างนั้นเหรอครับผมคิดว่าหลุมที่5เราต้องเจอน้ำมันแน่ครับถ้ากษัตริย์อิหร่านส่งสารมายังเป็นทางการรัฐบาลต้องทำตามอยู่แล้วแต่มันติดที่พรรคฝ่ายค้านจะด่าเราในสภาและคนในพรรคของเราอาจจะยกมือให้ฝ่ายค้านนะเด้ลูกเรียนของท่านไว้ดีนะครับได้ยินว่าลูกเรียนชอบอาหารอย่างนี้ผมเลยหามาฝากท่านนะครับอืมโอ้โหอาหารลูกเรียนเหรอโอ้ขอบใจมากนะท่านครับต้องขอพึ่งบารมีท่านด้วยนะครับต้องหาน้ำมันให้ได้เพื่อความมั่นคงของญี่ปุ่นนะขอโทษนะครับมารบกวนดึกๆอย่างนี้เดิมกำลังจะเดินทางไปไหนหรอครับพี่อ๋อเราว่าจะไปไม่สรุปอีกครั้งเลยเที่ยวไปเที่ยวมา3 ปีครึ่งแล้วผู้ว่าถึงยอมประชุมกับชั้นเรืออนุสาวรีย์ที่พวกเราจะสร้างกันนะอย่างนั้นเหรอครับใจอ๋อขอบใจนะพอกลับมาจะได้มีข่าวดีมาลงจดหมายข่าวของสมาคมยังไงล่ะกรุณาทำให้สำเร็จด้วยนะครับแล้วพอสร้างอนุสาวรีย์เสร็จต่อไปก็รวบรวมมติของพวกเราที่ยังอยู่ในไซบีเรียกลับมาที่ญี่ปุ่นซะอ๋องานนี้คงต้องขอแรงเธอช่วยทำให้สำเร็จด้วยนะไม่รู้ว่าพวกพ้องที่ยังนอนอยู่ในไซบีเรียจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่ผมทำมาและกำลังจะทำOh, my God.
ขอโทษนะครับที่รบกวนจนเช้าไม่เป็นไรหรอกจะมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้ขอบพระคุณมากครับขอตัวเลยนะครับดูเหมือนเธอจะผอมลงนิดนึงอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคุณก็เหมือนกันนะครับฉันน่ะพิษฝังอยู่แล้วไปละเธอเลยครับคิกิโชจิโชคดีเหลือเกินนะครับท่านนายกทาบูจิได้รับพระราชสารจากกษัตริย์อิหร่านตรัสว่าห้ามทิ้งเสวยสถานกลางคันอย่างนี้บริษัทน้ำมันแห่งชาติก็เลยต้องอุ้มโครงการเสวยสถานต่อไปโดยการอนุมัติทุนสนับสนุนให้คิงกิโชจิถึง500ล้านเยนเลยทีเดียวขอบพระคุณมากครับประธานบริษัทน้ำมันแห่งชาติบอกว่าเสร็จอนุมัติทุนอุดหนุนให้เราอย่างเป็นทางการแล้วครับจริงหรือเปล่าใช่ครับเราได้ทุนจากบริษัทน้ำมันแห่งชาติแล้วท่านก็อนุมัติให้ขุดหลุมที่5ได้แล้วใช่ไหมครับคุณไปทำยังไงมาลันเนี่ยผมอธิบายให้ท่านนายกทาบูจิเข้าใจว่ากษัตริย์อิหร่านทรงต้องการให้ขุดหลุมที่5ต่อและไม่ยอมให้ทิ้งสวยสถานไปก่อนที่จะเจอน้ำมันครับปีกล้าขาแข็งขึ้นจนวิ่งเต้นได้ถึงขนาดนี้แล้วนะคนขนาดนายกทาบูจิน่ะคงไม่ยอมทำให้ฟรีหรอกจ่ายเขาแพงไหมล่ะไม่ครับเขาไม่ได้ขอแบ่งหุ้นส่วนน้ำมันสเวสถานหรอกครับไม่ต้องห่วงจะไม่มีใครในคิงกี้โชจิโดนตำรวจจับไปอีกใช่ไหมเนี่ยครับหลุมที่ห้ามันต้องมีน้ำมันออกมาแน่น่ะผมจะให้เป็นครั้งสุดท้ายล่ะขอบพระคุณมากครับขอตัวนะครับท่านครับเรื่องปั่นตลาดฝ้ายเนี่ยถ้าทำต่อไปจะสั่นคลอนถึงตำแหน่งของท่านเองนะครับกรุณาหยุดซะเถิดครับเก้าอี้ท่านนะครับหลุมแรกสำรวจหลุมที่5นี้เป็นเดิมพันสุดท้ายของคิงกิกับออริออนเราต้องหาน้ำมันให้เจอไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเอาละดื่มกันเถอะดื่มพวกเราเพิ่มคุณหลุมใหม่เดี๋ยวนี้นะครับได้ได้ไปขอเจอเดินเครื่องขุดเจาะได้เลสถึงท่านรองประธานครับมีเรื่องอะไรหรือครับท่านท่านนิงาวะถึงแก่กรรมซะแล้วซื้อตั๋วให้ฉันบินกลับญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ผมจะโทรไปโตเกียวให้นะครับก็ถึงเวลาเคลื่อนศพแล้วนะครับกรุณารออีกสักประเดี๋ยวนะคะครับคุณอิคิมาทันเวลาพอดีเลยครับเชิญครับคิดผมขอดูต่อมาทันพอดีนะไม่น่าเลยหลังจากประจัดการเรื่องอนุสาวรีย์ที่ไมซุรุท่านก็ไปเยี่ยมสมาชิกที่นิงาตะกับฟุกุอิเหนื่อยมากจะเป็นหวัด
และยังโหมทำจดหมายข่าวฉบับใหม่สำหรับสมาคมผู้ถูกกักกันในไซเบเรียเลยเป็นปอดบวมต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ฝืนทั้งขาไม่ไหวแล้วดูเหมือนเธอจะผอมลงนิดนึงอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะฉันฟิตปังอยู่แล้วฉันรู้ว่านายอย่างอะไรท่านท่านต้องไปแล้วประโยชน์ต่อญี่ปุ่นถึงจะโดนด่าหรือถูกทรมานเพียงใดมันก็ต้องทำพวกเราผจญมาด้วยตัวเองแล้วว่าน้ำมันเป็นเหมือนสายเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของประเทศเราจงทำเพื่อคนที่ตายไปในสงครามและทำเพื่อชาติของเราอีกครั้งหนึ่งต้องทำให้สำเร็จจนได้นะถึงเวลาออกรถแล้วนะครับเธอจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อรู้เห็นเอาไปบอกพ่อและป้องกันไม่ให้ประเทศเราทำผิดซ้ำอีกนั่นแหละคือหน้าที่ของเธอละใจหรือเปล่าครับตอนนี้เราซื้อขายป้ายขาดทุนตั้ง 4,500 ล้านเยนแล้วถ้าคนนอกรู้เข้าแล้วก็ท่านเสียตำแหน่งประธานสมาคมบริษัทการค้าอย่างแน่นอนเลยครับท่านประธานน้องผู้ไปให้คนพี่น้องเรื่องไปตลาดป้ายถ้าทำต่อไปจะสั่นคลอนถึงตำแหน่งของท่านเองได้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่สักหน่อยคิดถึงสมัยก่อนจังเลยนะตอนที่เราทำงานสำเร็จที่ไรก็มาดื่มฉลองกันที่นี่เราก็เลยสนิทกันที่นี่เป็นจุดเริ่มของทุกอย่างของเราคุณน่ะทำให้ทางคุโบะมีชีวิตใหม่ขึ้นมาได้ภายใน3ปีครึ่งอย่างนี้ยอดมากๆเลยนะยอมรับเลยตอนนี้ผมก็พูดได้แล้วว่ามันก็คงเป็นเพราะความเสียใจและความอับอายที่ท่านไล่ผมไปทำให้ผมทุ่มเททุกอย่างที่มีเพื่อทำให้ทางคุโบะเป็นอย่างนี้ได้ไงล่ะครับนั่นแหละจุดเด่นที่สุดของคุณล่ะมันก็ให้อิคิคุงไปอยู่บริษัทในเครือเราสิครับถ้าท่านถ้าอิคิคุงออกไปจากคิกิโทจิเรียบร้อยแล้วผมถึงจะยอมกลับมารับใช้ท่านอีกครั้งครับThank you.
บิดครับแล้วก็อย่าพ่นไฟแล้วนี่แล้วระวังด้วยอย่าก็ไปนะครับนี่แล้วอย่าพ่นไฟแล้วข้าไปแล้วแล้วอันตรายอันตรายเอากระทงทั้งร้อยอันตรายออกไปพ่นแอร์ระเบิดเลยไฟไหม้หรือเปล่ายังไม่ทราบครับมีใครบาดเจ็บไหมไม่ทราบครับผมจะโทรไปหาคุณฮิวโดเดี๋ยวนี้เลยหลุมแรกสำรวจหลุมที่5เป็นความหวังสุดท้ายของอิคิข่าวร้ายดีทำให้อิคิรู้สึกสิ้นหวังจนแทบจะล้มทั้งยืนรายการเป็นยังไงบ้างมีใครบาดเจ็บไหมขาดทุนไป 4,900 ล้านเป็นหัวหน้าแผนกฝ่ายตัวรับผิดชอบที่ทำให้เราขาดทุนฐานเก่าที่ค้าขายไม่เป็นอย่างนั้นผมไม่ยอมแพ้มาเด็ดขาดกลับมาอยู่คิงกิโชติกับผมเถอะตกลงครับคุณคิดจะแต่งงานกับคุณอิคินี่เพราะว่าฉันไม่สามารถสนับสนุนคุณอิคิได้ผมขอโทษจริงๆผมจะให้พวกคุณทำโครงการนี้ต่อไปคุณต้องการจะเป็นประธานซะเองตั้งแต่แรกจะรับผิดชอบโครงการพัฒนาซาเวสถานแล้วใช่ไหมล่ะผมขอความกรุณาให้ท่านสละตำแหน่งครับ